ยังอยู่ที่เรื่องของของปลอมอยู่นะคุณผู้ชมคะเป็นสินค้าปลอมที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมไปดูภาพก่อนนะคะว่าของกลางที่วันนี้เนี่ยทาง DSI นะคะเขาไปทลายมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนโอ้โหกองโตเป็นภูเขาเลากาขนาดนี้นะคุณผู้ชมคะนี่เป็นของกลางค่ะที่ทาง DSI นะคะเขาไปบุกตรวจค้นโกดังให้เช่าเก็บสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะคะตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมวันนี้นำทีมแถลงข่าวนะคะบอกว่าการตรวจค้นทั้งหมด3จุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปเจอสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์ทั้งการ์ตูนต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีนะโดราเอมอนชินจังเบนเทนรวมถึงไฮแบรนด์นะคะอย่างหลุยวิตตองดีออร์กุชชี่แล้วก็ยังมีคอฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นกันดีอยู่นะคะเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูนะคะสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเภทที่นอนผ้าห่มชุดผ้าปูที่นอนค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเยอะขนาดไหนเยอะขนาดนี้แหละค่ะถึงขนาดที่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามายึดเนี่ยต้องใช้รถ10ล้อ69คันนะคะมาขนไปอ่ะเยอะมากคุณผู้ชมแล้วมูลค่าความเสียหายยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่ายึดได้ถึง 40,000 ชิ้นค่ะคิดเป็นราคาแบรนด์ที่ขายเนี่ยนะคะจะมีมูลค่ามากกว่า160ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะทาง DSI ก็จะสืบสวนแล้วก็ติดตามกลุ่มบุคคลที่ไปขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะไม่หยุดแค่นั้นค่ะเพราะว่าต้องขยายผลไปถึงโรงงานคนที่ผลิตรายใหญ่ด้วยนะคะคือการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นการเอาแบรนด์เข้ามาใช้เฉยๆนะแต่มันหมายถึงการเลี่ยงภาษีค่ะหมายถึงการฟอกเงินนะอันนี้คือมันเกี่ยวพันกันหลายเรื่องเดี๋ยวทาง DSI เนี่ยจะไปร่วมกับทางปปง.ร่วมกันสอบสวนแล้วใครที่ทำความผิดอยู่แล้วยังไม่หยุดเนี่ยนะคะ DSI บอกเลยว่าต้องจัดการย้อนหลังด้วยนะคะส่วนแหล่งผลิตตอนนี้กำลังตรวจสอบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในประเทศเนี่ยอาจจะเป็นโรงงานในเขตภาคอีสานที่เคยผลิตสินค้าแบรนด์เนมทำให้ต้องสืบค้นหาเส้นทางทางการเงินก่อนถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะและขอเรียนให้ทราบว่าผู้ใดที่กระทำอยู่และยังไม่หยุดก็จะถูกดำเนินการนะครับเราจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและจะถูกดำเนินการในเรื่องของฟอกเงินนะครับย้อนหลังก็อาจจะมีคำถามว่าสินค้าพวกนี้ผลิตจากที่ไหนจากต่างประเทศส่งมาขายในประเทศไทยหรือไม่ในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบและทราบว่าสินค้าที่ผลิตตรงนี้มีทั้งในส่วนที่มาจากต่างประเทศและในส่วนที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยแต่ในรายละเอียดนั้นก็จะสืบสาวเราเรื่องลงไปให้ชัดเจนทีนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านก็อยากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหากว่าซื้อสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเงินภาษีเนี่ยจะถูกเอาไปใช้พัฒนาประเทศไม่ใช่กระเป๋าของคนที่เขาปลอมแปลงนะคะแล้วก็มันก็ยังเป็นพูดถึงเครดิตของประเทศชาติเราด้วยนะคะคือมันยังสามารถพูดถึงหน้าตาของบ้านเรานะว่าเราไม่มีสินค้าปลอมนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศเนี่ยพอตรวจจับเจอหรือจะไม่เจอก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันจะเกิดปัญหาทางการค้าแล้วก็จะเป็นที่มาของการถูกขีดกันทางการค้าอย่างการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยมันพันโยงกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใหญ่นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ